วันนี้ผมจะมาสร้างบ่อปลาคาร์ฟบ่อใหญ่ด้วยงบไม่เกิน 3,000 บาทให้บ่อปลาคาร์ฟบ่อนี้สวยเท่ากับบ่อปลาคาร์ฟราคาหลายหมื่นผมจะสร้างยังไงและผมจะลดต้นทุนได้มากแค่ไหนและผมจะใช้อะไรในการสร้างบ่อปลาคาร์ฟบ่อนี้บ้างมันจะคุ้มแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันครับไปอยู่ที่บ้านใหม่กันเถอะเดี๋ยวรอน้ำใสนะแล้วเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอัน ATC ครับทุกคนครับวันนี้ครับผมจะมาสร้างบ่อปลาคาร์ฟนะฮะในพื้นที่6เมตรนะครับเพื่อนๆบ่อปลาคาร์ฟผมที่ผมจะสร้างในวันนี้ผมจะสร้างด้วยงบหลักพันแต่ผมจะพยายามทำให้มันสวยเหมือนงบหลักหมื่นนะฮะคือเราจะมาสร้างตรงพื้นที่ว่างผมตรงนี้เลยนะเพื่อนๆผมจะทำเป็นคาเฟ่เล็กๆนะฮะตอนนี้นะก็ด้านในของเรานะตอนนี้ก็ตามที่บอกนะครับคือผมกำลังทำร้านปลาสวยงามอยู่ผมตั้งใจจะทำให้มันได้100ตู้ก่อนเนาะแล้วโซนเนี้ยผมจะทำเป็นบ่อปลาคาร์ฟบ่อใหม่ของผมนั่นเองครับซึ่งในพื้นที่นะเพื่อนตรงเนี้ยมันมีความยาวอยู่ประมาณ7เมตรครับแต่ว่าเราใช้จริงๆอาจจะ 5-6 เมตรเพราะว่าผมเพิ่งสั่งตัวของผ้าใบปูบ่อมานะครับเป็นอย่างหนานะเป็นผ้าใบอย่างหนาเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะทำการทุบปูนก่อนนะครับดับแรกเนี่ยแล้วก็พื้นที่ด้านข้างเนี่ยมันจริงๆมันใช้สอยได้ประมาณ4เมตรเนาะแต่ว่าผมอาจจะทำแค่2เมตรครึ่งถึง3เมตรเดี๋ยวดูก่อนว่าเราเอาตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับว่าผมจะขุดและแต่งบ่อได้ประมาณไหนแต่ว่าวันนี้วันแรกที่เราจะทำก็คือผมจะทุบตัวปูนแล้วก็ขุดลงไปก่อนนะก็อาจจะใช้เวลาหลายวันนะคลิปนี้นะฮะในการถ่ายทำของเราเนาะก็ฝากเพื่อนๆกดเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับใครที่ชอบนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะฮะที่เป็นกำลังใจให้กับเรานะโอเคเดี๋ยวเรานะครับมาขุดพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมโอเค let's go ครับทุกคนวันที่1ครับเริ่มก่อสร้างแล้วฮะแล้วก็ตอนนี้ผมต้องทุบปูนออกให้หมดก่อนนะปูนนี่เป็นปูนจากรถปูนอีกทีนึงคือแข็งมากนะฮะโอ้ทุบกันแบบโคตรแข็งนะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรเราจัดการตรงนี้ให้มันเสร็จไปเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ครับเพื่อนๆผมจะต้องเอาหน้าดินนะฮะให้มันเหลือแต่ดินก่อนแล้วก็เศษปูนที่เราได้เทลงไปครับออกให้หมดนะครับเพื่อนๆตรงนี้ผมบอกก่อนเลยครับผมเร่งสปีดคูณ30เท่าเลยนะระยะเวลาในการทุบปูนนานมากนะครับเพื่อนๆก็โอเคเรามาทุบตรงนี้ให้เสร็จกันก่อนนะครับเพื่อนๆอ่ะก็ตอนนี้เราจะกำหนดแล้วครับว่าพื้นที่ที่ผมจะใช้นะผมใช้พื้นที่เท่าไหร่นะตอนแรกนะผมกะไว้ประมาณ3เมตรเองนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องเอาใหญ่นะกว่านี้อาจจะเป็น 4-5 เมตรครับก็ได้ทำการนะฮะขุดไปเรื่อยๆทุบไปขุดไปทุบไปขุดไปนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็งานหินครับตรงนี้ผมคิดว่าผมจะต้องใช้เวลาจริงนะฮะช่วงเวลาที่ผมทำงานคือ 9:00 นเช้าเนาะในการเอาหินออกทั้งหมดนะฮะอาจจะใช้เวลาถึงตอนเย็นเลยนะครับเพื่อนๆโอเคก็ตอนนี้ทุบไปงัดไปนะโอ้โหบอกเลยว่าโอ้โหชิ้นส่วนตรงนี้หนักมากนะฮะโอเคลุยฮะลุยเดี่ยวครับผมเอาให้เสร็จนะฮะตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีพื้นที่ที่เรียกว่าไม่มีปูนอะไรพวกนี้เป็นหน้าดินเฉยๆก็สบายนะครับเอาที่มันไม่ลำบากผมเลือกพื้นที่ที่มันยากที่สุดนะมีทั้งปูนมีทั้งต้นไม้นะครับก็จะเจอ2ปัญหาคือเศษหินและต้นไม้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูนะฮะไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็ทุบไปเรื่อยๆครับทุบไปทุบไปทุบไปแล้วก็เกลี่ยหน้าดินไปนะครับตอนนี้ฮะเราก็จะเริ่มได้พื้นที่ในการก่อสร้างแล้วนะครับแล้วก็การสร้างบ่อปลาคาร์ฟบ่อนี้ผมจะใช้เวลาให้มันไม่เกิน1สัปดาห์นะฮะให้มันเสร็จนะฮะซึ่งเป็นบ่อที่ผมลดต้นทุนเยอะมากๆเลยนะฮะในการสร้างบ่อเนี่ยถ้าเป็นบ่อที่ก่ออิฐปูนขึ้นมานะฮะแล้วทำระบบอาจจะไม่ต่ำกว่า 30,000 แน่นอนนะครับสำหรับพื้นที่ที่ผมกะก็คือ5เมตรถึง6เมตรนะครับเพื่อนๆก็เป็นบ่อที่มีขนาดใหญ่มากๆนะฮะสำหรับพื้นที่ในบ้านนะครับบ่อเนี่ยคือใหญ่แล้วนะฮะตอนนี้ผมสร้างไว้ที่ร้านปลาสวยงามของผมนะฮะคือผมสนองตัณหาตัวเองนะฮะอยากสร้างให้มันได้คุณภาพนะฮะก็คือตอนนี้คุณแม่ก็มาดูว่าโอ้บ้าพลังเกินไปไหมนะฮะโอเคไม่เป็นไรจัดไปครับคุณแม่นะฮะแม่ผมก็ไปยืนเป็นกำลังใจให้นะบอกว่าสู้ๆนะไอ้น้อง จัดไปครับผมโอเคระหว่างที่เราขุดครับตอนนี้ก็เจอของดีเข้าให้ก็คือไส้เดือนครับผมก็เสียเวลาตรงนี้อีกนะฮะคือไส้เดือนมันอยู่หน้าดินเยอะครับก็เลยเอาไปให้ปลาช่อนกินนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลพลอยได้จากการขุดดินตรงนี้ของผมเสียเวลาพอสมควรนะฮะแล้วก็แดดค่อนข้างจะแรงมากๆนะฮะในสถานที่ที่ผมอยู่ตรงนี้มันอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมีหลังคาด้วยนะฮะเพื่อนๆนี่ฮะทุกคนจัดไปฮะตอนนี้เราก็ทำการนะฮะจัดนะฮะขุดไปเรื่อยๆครับให้ได้ระดับเราจะขุดให้มันเป็นระดับที่มีความลึกเนี่ยเฉียงลงมาทางฝั่งระบบกองเนาะตรงนี้ก็มีรากของต้นไม้ด้วยนะเพื่อนๆเจอปัญหาอย่างนึงเดี๋ยวผมต้องหาวิธีบล็อกเขาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะบล็อกรากไม้ไปเลยนะครับไม่ให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปได้อีกนะฮะเพื่อนๆ
บอกเลยว่ายุ่งยากนะฮะในการทำวันนี้อุปสรรคผมเยอะมากเหลือเกินนะฮะก็กินเวลาไปค่อนข้างเยอะนะตอนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับที่เราขุดดินกันมานะฮะแค่ขุดดินนะผมคิดว่า2วันนะฮะ2วันน่าจะเสร็จเพราะว่าผมกะไว้ลึกอยู่ที่ประมาณ1เมตร1เมตรนะฮะตรงที่มันเป็นสะดือน้ำเนาะตอนนี้ก็ขุดไปฮะทุกคนระหว่างที่ผมเทิร์นฟอร์มบ่อนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้พื้นที่ละที่เราจะทำบ่อนี้ก็คือความยาว4เมตรนะครับของตัวบ่อละ4เมตร20ความกว้าง 1.80 เมตรครับเพื่อนๆโดยประมาณนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะขุดให้มันลึกไปประมาณสักครึ่งเอวผมนะครับก็เครื่องเอวผมก็ประมาณสัก80เซนเนาะแล้วก็ระหว่างที่เราขุดเนี่ยเราเจอตัวของไส้เดือนด้วยนะครับผมก็เอามาให้อาหารเป็นอาหารปลาช่อนผมด้วยนะครับมันก็เลยเสียเวลาในการขุดนิดหน่อยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลุยกันจนเสร็จตอนนี้นะฮะบ่ายสองครึ่งนะครับบ่ายสองครึ่งก็ขุดผมคิดว่าวันนี้วันเดียวเสร็จแน่นอนมันเสียเวลากับไอ้ปูนนี่แหละผมเทไว้หนามากนะเพื่อนคือหนาประมาณเท่านี้เลยโอ้โหบอกเลยว่าแขนลั่นหมดนะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ขุดต่อนะคุณผู้ชมดูครับตอนนี้ครับขุดต่อครับเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยครับวันเดียวจะเสร็จหรือเปล่านะฮะตอนแรกมั่นใจมากครับขุดไปขุดมาแรงเริ่มหมดนะดินมันแข็งครับทุกคนโอเคก็ขุดไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้เราจะขุดให้ได้ฟอร์มของบ่อก่อนนะครับ1วันเนี่ยเราจะให้ได้แบบโครงสร้างก่อนตอนแรกนะฮะผมจะขุดแค่ 3-4 เมตรแหละนะฮะตอนนี้เหมือนขอบเขตมันเลยขึ้นมาในระยะที่ผมขุดแล้วเอาดินวางด้านบนครับผมสั่งผ้าใบมา7เมตรนะฮะความยาวนะครับก็น่าจะอยู่ที่5เมตรแล้วตอนนี้กะจากสายตาเลยครับเพื่อนๆแต่ด้านข้างตอนนี้มันออกไป3เมตรกว่าแล้วเนี่ยจะ4เมตรแล้วเนี่ยด้านข้างมันเลยเข้าไปนะอาจจะต้องได้แก้นะครับมุมขอบด้านข้างนะครับฝั่งที่ติดกับรั้วนะครับซึ่งตรงที่ผมวางเสาเข็มอยู่ครับเพื่อนๆไปถึงตัวขอบรั้วนะครับมันอยู่ที่4เมตรพอดีครับพื้นที่นะฮะก็คิดว่านะฮะอาจจะต้องลดลงมานะครับเพราะว่าตอนนี้ขุดไปก่อนเราทำฟอร์มบ่อก่อนนะฮะขุดด้านที่ผมยืนให้ลึกที่สุดนะฮะเพราะว่าตรงนี้เราจะเอาเป็นสะดือของบ่อปลาเนาะก็ถ้าเราขุดให้ลึกมันก็จะดีนะครับเพื่อนทุกคนครับตอนนี้ครับก็เข้าสู่วันที่2นะครับผมมาเลือกดูหินเนาะที่เราจะเอาไปแต่งบ่อปลาครับนะครับวันนี้ผมก็มาที่เป็นร้านที่เขาขายหินขายทรายขายดินอะไรเงี้ยครับผมเลือกเป็นหินลิปแลปนะครับเป็นหินที่เอาไปแต่งบ่อปลาครับโดยตรงเลยแล้วก็ผมโอนตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนผมซื้อแต่งขอบบ่อเนาะประมาณ1กิโลนะครับก็1,200บาทนะครับสำหรับตัวหินตัวนี้นะครับเพื่อนก็เป็นหินสีดำออกเป็นแบบแนวแบบคาร์บอนหน่อยดำแบบดำตัดขาวเนี่ยสวยนะครับก็วันนี้เราเลือกไปคิวนึงแล้วแต่พี่เขาจะจัดยังไงให้ผมแล้วกันเดี๋ยวผมไปแต่งเองนะครับก็การจัดตกแต่งบ่อของเรานะตอนนี้เราได้ก็ประมาณหินมาละนะครับ1,200บาทนะครับแล้วก็พลาสติกผมจำไม่ได้ซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูใบเสร็จแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวของวัสดุอื่นยังไม่ได้เพิ่มนะครับอาจจะมีตัวกองแล้วก็ตัวของปลานะครับงบของเราอยู่ในหลักพันแน่นอนนะครับวันนี้ก็พามาดูแล้วโอเคใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราไปขุดบ่อปลากันต่อครับทุกคน let's go ทุกคนครับตอนนี้ก็เดินทางนะฮะกลับกันมาถึงที่ฟาร์มของผมนะฮะหลังจากที่ผมไปสั่งตัวของหินลิปแลปในการแต่งขอบบ่อนะก็ตอนนี้ที่ผมขุดไปแบบมันกลัวมันเกินสเปคไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องดูตัวของผ้าใบก่อนแต่ผมขุดเผื่อไว้ละถ้ายังไงเราจะจัดตกแต่งได้นะครับผ้าใบผมยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันกี่บาทเพราะผมลืมนะว่าผมสั่งไปกี่บาทครับแล้วก็ตัวของเนี่ยตัวของบ่อเนี่ยเดี๋ยวเราขุดให้มันลึกอยู่ที่ประมาณ70ซินนะประมาณเนี่ยประมาณครึ่งตัวผมเนี่ยครับก็จะใช้ความลึกหน่อยนะครับสำหรับบ่อปลาครับจริงๆขุดลึกก็ได้แต่ที่บ้านผมมันมีเด็กครับก็เลยขุดลึกมากไม่ได้นะครับโอเคเนาะก็โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทำภารกิจนะฮะในวันที่2เนี่ยให้เสร็จในการจัดฟอร์มบ่อก่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะเรามาวางแผนนะครับในการทำระบบกองนะครับแล้วก็ตัวของการจัดตกแต่งนะครับว่างบทั้งหมดที่ผมใช้นะฮะมันหมดไปเท่าไหร่นะผมรับรองคุ้มแน่นอนถ้าเพื่อนๆที่ทำตามผมและใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยในงานที่เราสร้างมาเนี่ยคือผมทำเองทั้งหมดนะครับเพื่อนๆถ้าเราจ้างช่างก็จะมีค่าของช่างเนาะถ้าเป็นการเทพื้นการก่อสร้างเรียกว่าการที่เราเทปูนเนี่ยมันก็ใช้งบขึ้นไปหลักหมื่นแน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมมาทำในบ่อหลักพันที่มันค่อนข้างจะแข็งแรงให้ดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวลุยกันต่อครับตอนนี้ครับเพื่อนๆหินก็ตามมาส่งถึงที่
เรียบร้อยแล้วแล้วก็บ่อผมก็ขุดเสร็จแล้วนะครับใน เวลาขุดก็วันครึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมปูพื้นชั้นที่1ด้วยสนามหญ้าเทียมนะครับซึ่งบ่อผมมันมีเศษหินอยู่เนาะตรงนี้มันเป็นของเหลือใช้ของผมครับเพื่อนๆก็เลยไม่มีต้นทุนนะถ้าเพื่อนๆเคลียร์บ่อดีนะครับก็ไม่ต้องปูอะไรในชั้นที่1ก็ได้แต่ว่าของผมอะพื้นมันไม่เรียบเท่าไหร่เนาะแล้วมันมีอุปสรรคเยอะก็เลยรองพื้นนะครับให้มันหนานั่นเองเพื่อป้องกันเศษหินเศษดินที่มันเหลือนะครับทุกคนนี่ฮะลักษณะของบ่อนะครับก็จะปูพื้นไว้ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆแต่ว่านะครับผมอาจจะต้องได้แก้ไขตัวบ่อให้มันเข้ามาชิดกันนิดหน่อยเนาะตอนนี้ความยาวของบ่อนะครับที่ผมวัดอยู่นะครับมันอยู่ที่5เมตรนะฮะตอนนี้นะฮะช่องที่น้ำจะอยู่เนาะแล้วก็เราเหลือด้านข้างไว้ด้านล่างนะครับเมตรหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนึงอ่ะไม่ถึงนะฮะอีกฝั่งนึงก็จิตเฉียบนะครับก็จะใช้พลาสติกยาว7เมตรนะครับให้มันคุ้มเนาะก็ตอนเนี้ยผมรอนะครับของมาส่งนะครับในวันที่3ถ้าพลาสติกมาส่งนะครับเราก็จะได้บ่อปลานะครับในบ่อปลาที่มันเรียกว่าปูพื้นได้นะครับก็จะเป็นพลาสติกอย่างหนานะครับปูพื้นเป็นพลาสติก300ไมครอนนะฮะตัวหน้าผมสั่งมาราคา 1,200-1,300 เนี่ยผมประมาณนี้ครับเพื่อนๆไม่เกินเนี่ย7เมตรนะก็เดี๋ยวนะฮะรอของมาส่งในวันต่อไปเนาะตอนนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับวันที่2ของเรานะครับก็ใช้เวลาทั้งวันเหมือนกันนะครับในการที่เราจัดบ่อนี้นะฮะทั้งการขุดแล้วก็ปูผ้าใบแล้วก็เคลียร์พื้นให้มันเรียบนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะในวันที่2นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในวันที่3ว่าผมจะจัดการบ่อยังไงนะทุกคนโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ครับเช้าของวันที่3นะครับตัวของพลาสติกนะฮะผู้บ่อของผมก็มาถึงละเดี๋ยวเราจะแกะดูกันหน่อยแล้วก็ตอนนี้บ่อของผมนะฮะผมลดระดับความลึกความตื้นมันก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะลองวัดจากตัวของผ้าใบก่อนว่ามันจะคุมบ่อได้ไหมเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวเพิ่มนะครับคุณผู้ชมโอเค let's go ครับตอนนี้ครับขั้นตอนของการปูบ่อนะครับก็โหต้องใช้หลายคนนะผมขอพ่อกับแม่มาช่วยนะครับก็ตัวของพลาสติกนะที่เราเลือกนะครับก็โอ้เรียกว่าหนามากนะผมว่าแบบนี้สบายนะครับไม่รั่วแน่นอนนะซึ่งร้านที่ผมซื้อเขาบอกว่าสินค้าตัวนี้อายุมันจะอยู่ได้นานถึง50ปีนะแต่ว่าอยู่กับผม5ปีก็น่าจะเกินพอแหละซึ่ง อยู่กับผมมันจะใช้งานหนักนะผมก็จัดลักษณะตัวของบ่อนะครับให้มันเซฟเก็บนะแล้วก็ทำให้มีรอยย่นหน่อยเนื่องจากเดี๋ยวถ้าเราเติมน้ำไปครับเพื่อนๆตัวของน้ำอ่ะมันจะดึงพลาสติกของเราลงไปอีกนะครับแล้วก็ด้านข้างนะฮะเราก็จะทำการนะครับเอาดินนะครับทับถมลงไปนะครับตอนนี้ก็โหช่วยกันนะครับใช้ระยะเวลานะครับในการปูบ่อประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็ให้พ่อช่วยนะครับแล้วก็แม่ช่วยด้วยนะครับก็นี่ฮะเดี๋ยวเราจะทำการตกแต่งนะฮะขอบบ่อนะครับให้มันสวยงามมากกว่านี้นะครับก็โอเคตอนนี้ขั้นตอนของการปูบ่อของผมก็ใกล้แล้วนะครับสำหรับตัวบ่อเนี่ยก็จะมีกองด้วยเนาะระบบกองก็สำคัญเดี๋ยวผมจะทำให้ดูท้ายคลิปด้วยว่าเราเซตยังไงสำหรับระบบกองก็ไม่ยุ่งยากนะครับนี่แม่เดินเหยียบให้ดูเลยนะครับสบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปเทสน้ำด้วยนะครับซึ่งต้องลงไปดูตอนที่เราใส่น้ำเต็มเนาะว่าเรากระโดดไปกระโดดมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคก็มาดูความแข็งแกร่งของพลาสติกตัวนี้แหละครับมันชื่อว่าพลาสติกปูบ่อปลานะครับขนาดความหนา300ไมครอนนะครับก็มีความหนาที่สุดนะฮะพอสมควรแล้วกันนะก็หนานะครับหนาในระดับหนึ่งเลยอ่ะก็คือใช้ในงานเกษตรพวกนี้ได้สบายนะครับมันค่อนข้างจะดีนะครับตัวของพลาสติกตัวนี้ผมว่ามันโอเคมากนะครับตอนนี้นะครับผมก็แต่งบ่อไปเรื่อยๆครับแต่งไปเรื่อยๆครับบ่อปลาของเรานะครับบ่อนี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่สำหรับปลาคาร์ฟแล้วนะผมว่านะก็มีพื้นที่ที่กว้างนะครับเดี๋ยวเราดูในมุมมองที่มันใกล้ขึ้นนะทุกคนทุกคนครับตอนนี้นะฮะผมก็ปูพื้นบ่อของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามุมข้างในสุดตรงนั้นจะเป็นสะดือน้ำเนาะที่ผมเซตติ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวระบบกรองหลังจากที่ผมแต่งบ่อเสร็จเดี๋ยวผมจะมาเซตระบบกรองเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมเติมน้ำลงไปแล้วน้ำผมใช้เป็นน้ำที่ผมพักไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็โอเคเดี๋ยวเรานะครับเติมน้ำให้เต็มบ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจัดตกแต่งบ่อกันเลยChasing stars and holding you. I
can't see the end, but we'll see it through. ทุกคนครับตอนนี้ครับสิ่งที่สำคัญมากๆนะฮะหลังจากที่ผมได้เซตนะบ่อนะครับเรียบร้อยแล้วก็ได้ลงไปเล่นน้ำในบ่อโจนแบบให้มันขุ่นเลยนะแล้วก็ไปทดสอบผ้าใบก็สรุปก็แข็งแรงดีมากนะครับโอเคนะฮะตอนนี้นะฮะสิ่งที่เรานะฮะจะต้องจัดการก็คือเรื่องของกล้องนะครับกล้องตัวนี้จะทำให้น้ำใสเร็วมากๆเพื่อนๆเห็นป่ะหลังจากผมลงไปเล่นแป๊บเดียวน้ำใสแล้วนะครับก็กล้องนะครับผมจะใช้เป็นระบบของแบคทีเรียนะครับซึ่งกล้องที่เราต้องการให้มันเป็นแบคทีเรียของตัวนี้มันจะทำให้ปลาครับเจริญเติบโตรวดเร็วแล้วก็ทำให้น้ำใสได้เหมือนกันนะซึ่งตัวของกล้องมันมีหลายระบบมากๆบางคนก็อาจจะทำเป็นกล้องของหลอด UV เนาะซึ่งตัวระบบกล้องถ้าเราทำกล้องอย่างดีนะครับเพื่อนๆคือทำบล็อกขึ้นมานะก่อสร้างกองขึ้นมาแล้วทำเป็นระบบน้ำอย่างดีนะผมบอกเลยหมดหลายหมื่นนะครับเฉพาะกองบ่อปลาคราฟนี่นะฮะเพื่อนแต่ว่าผมใช้วัสดุที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วผมหาได้แล้วผมมีอยู่นะครับก็เลยทำให้มันง่ายนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูครับผ่านในชั่วโมงเดียวน้ำในบ่อนี้ใสกิ๊กแน่นอนนะโอเคเรามาดูตัวของกล้องนะครับกล้องบ่อปลาคราฟผมนะฮะก็จะมีปั๊มหนึ่งตัวนะดูดน้ำขึ้นมาเนาะปั๊มอยู่ด้านล่างนะครับดูดน้ำขึ้นมานะครับเข้ามาที่ถังนะถังน้ำของผมตัวเนี้ยเป็นถังน้ำ70ลิตรนะครับแล้วผมใส่ตัวของตะข่ายนะครับตะข่ายหรือว่าอวนนะครับแล้วเปลือกหอยแล้วก็หินภูเขาไฟลงไปนะครับซึ่งตัวนี้มันจะทำให้มันสะสมตัวของแบคทีเรียตัวดีได้เดี๋ยวเราหาซื้อมาใส่นะส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับเพื่อนๆผมใช้เป็นตัวของถังผสมปูนนะครับตัวนี้เราจะเอาไว้กอง2ชั้นเนาะชั้นที่2เราก็จะสร้างน้ำที่มันใสลงไปนะครับให้มันถ่ายเทลงไปในบ่อปลาครับนั่นเองซึ่งระบบกองตัวนี้สำคัญนะใช้งบน้อยมากของผมก็คือใช้ถังเนี่ย1ถังแล้วก็ถังข้างบน1ถังแล้วก็ตัวของอ้วนนะฮะหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็เปลือกหอยแค่นั้นนะครับแล้วก็รันระบบลงไปเดี๋ยวน้ำใสกิ๊กแน่นอนนะทุกคนก็สำหรับงบประมาณนะฮะทั้งหมดในการสร้างบ่อนะครับบ่อเนี้ยจริงๆถ้าเป็นบ่อในการที่เราเทปูนนะครับทำกรองอย่างดีคือทำระบบน้ำอย่างดีบ่อเนี้ยประมาณ 30,000 นะความยาวของบ่ออยู่ที่5เมตรนะครับแล้วก็ความกว้าง2เมตรเนี่ยคือถ้าทำระบบแบบเต็มสูบนะครับเพื่อนประมาณ 30,000 รวมจ้างช่างนะครับแต่ว่าของผมทำเองทั้งหมดโดยการลดต้นทุนที่มันถูกและแข็งแรงพอสมควรนะครับก็สำหรับต้นทุนของผมนะสรุปเลยนะฮะค่าแรงนะครับ0บาททำเองนะฮะอันนี้สำคัญมากนะฮะก็ถ้าจ้างช่างก็แล้วแต่เพื่อนนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวนึงก็คือพลาสติกนะพลาสติกตัวเนี้ยมันอยู่ที่ 1,290 บาทตีไป 1,300 นะครับแล้วหินของผมนะฮะวันก่อนซื้อมาอีก 1,200 เท่าไหร่ละ 2,500 แล้วก็ถ้าถังกองเนี่ยผมมันมีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้แบบตีงบให้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับทำงบเองนะครับก็ถังกองนี้ประมาณ600บาทก็จบได้แล้วนะครับก็ประมาณ 3,100 มีงบอะไรอีกนะเครื่องกองนะเครื่องกองของผมมันมีของเก่าอยู่แล้วผมก็ใช้งบทั้งหมดประมาณ 2,500 แล้วก็ไอตัวปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำถ้าเพื่อนๆหาซื้อก็ประมาณ1,500ไม่เกิน 4,000 ครับแต่ว่าผมจำกัดงบในการสร้างเนี่ยคือ 3,000 เนาะก็
ได้บ่อปลาครับบ่อนี้มานะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนวันนี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันงบประมาณของเรานะฮะใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยคลิปนี้ผมบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ผมใช้แรงเยอะที่สุดแล้วเหนื่อยมากนะครับสำหรับ EP นี้ก็เคลฟซีเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะอ่าน AC ด้วยขอบคุณมากๆนะครับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะฮะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรอย่าลืมติดตามไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อนะครับปลาคราฟมาปล่อยในบ่อปลาบ่อนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเสียเงินอีกรอบนึงนะฮะในต้นทุนซื้อปลาคราฟมาปล่อยไม่รู้จะหมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวเจอกันทุกคนครับตอนนี้นะผมก็จะปล่อยนะครับปลาคราฟของผมนะฮะลงไปอยู่ในบ่อใหม่เลยนะตอนนี้มีปลาคราฟ1ตัวแล้วก็โคเมด2ตัวแล้วก็ปลาทอง1ตัวนะครับก็เหลือแค่นี้แหละครับตัวอื่นผมปล่อยลงไปอยู่ในบ่อที่ใหญ่กว่านี้แล้วนะโอเคก็เดี๋ยวเราปล่อยเลยดีกว่านะครับเพื่อนนี่ไปอยู่ที่บ้านใหม่กันเถอะเดี๋ยวรอน้ำใสนะแล้วเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะนี่ฮะปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อปลาคราฟชุดใหม่มาเดี๋ยวครับสีแจ่มๆไปแล้วครับเพื่อนบ่อใหญ่เลยฮะรอบนี้มันแน่ครับผมโอเค Cuz I've been living life right like I could just die any minute Go for a ride down the side PCH country limit I don't need a guide follow lights take me where I wanna visit Are you alive or just breathing Cuz I've been living life right like I could just dieRed lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow the...ทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาใกล้จะ6โมงเย็นแล้วเนาะก็ตอนนี้เราก็ปล่อยให้น้ำมันเริ่มใสไปเลยครับเดี๋ยวใน EP หน้านะครับผมจะไปซื้อปลาคราฟมาปล่อยในบ่อปลาบ่อนี้เนาะก็สำหรับงบประมาณนะจริงๆมันทำได้ถูกกว่านี้อีกนะถ้าเพื่อนๆนะฮะไม่ใส่หินเนี่ยคือใส่แค่ตัวผ้าใบเนาะแล้วก็ทำแค่กองเนี่ยมันก็หมดอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็เรื่องของปั๊มน้ำนิดหน่อยนะครับส่วนตัวของบ่อผมนะฮะวันนี้มันใช้งบประมาณที่ผมถ่ายคลิปไปแล้วกันนะครับประมาณเกือบ 3,000 เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแต่งบ่อเพิ่มโดยการหาพวกเฟิร์นป่าหรือว่าการจัดตกแต่งที่มันสวยกว่านี้นะครับอาจจะซื้อหินมาเพิ่มอีกก็จะเพิ่มงบประมาณไปเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามมากๆนะวันนี้ก็มาทำคลิปที่ค่อนข้างจะมีสาระนะครับให้กับ FC ดูแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ